ีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะต่อเนื่องจากเทปที่แล้วนะคะที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับห้องผลิตสื่อการสอนออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปก่อนหน้านี้โดยแบ่งเป็นห้อง Smart Classroom จำนวน2ห้องนะคะนั่นก็คือห้อง9105แล้วก็ห้อง9206ค่ะที่อาคารวิทยาวิภาคค่ะแล้วก็จะมีห้อง8304 8305 8404 8405 8504แล้วก็ห้อง8505นะคะที่อาคาร S408 อีกจำนวน6ห้องค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชมกันนะคะว่าโปรแกรมหลักที่เราใช้ในการบันทึกสื่อการสอนรายวิชาที่อาจารย์จะบรรยายนั่นก็คือโปรแกรม OBS แล้วก็โปรแกรม Loom นะคะจะมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการใช้งานอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับเราสามารถเข้าสู่ OBS Studio ได้โดยคลิกที่ไอคอน OBS Studio ครับดับเบิลคลิกครับครับก็จะเข้าสู่หน้าจอการนำเสนอผ่านทางวิชวลนะครับก็จะใช้กระดาษปากกาเขียนบนวิชวลได้เลยนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มการบันทึกโดยการกด Start Record ครับจะอยู่มุมล่างขวานะครับคำว่า Start Record คลิกปุ๊บก็จะเริ่มบันทึกการสอนครับบันทึกการสอนสอนจนเสร็จนะครับสอนจนเสร็จแล้วก็กดที่ Stop Record ครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไฟล์นั้นอยู่ไหนเราสามารถดูได้ที่นี่ครับก็ปิด OBS Studio ก่อนนะครับโอเคไปที่ Disk PC ครับที่วิดีโอครับไฟล์เราจะอยู่ในนี้แล้วนะครับโอเคครับตามนี้นะครับสามารถนำไฟล์นี้ขึ้นไปบน YouTube บน e-learning หรือบน Google Classroom Microsoft Teams ได้เลยนะครับไฟล์นี้สามารถอัพโหลดได้ครับค่ะสำหรับการสอนบรรยายโดยใช้ PowerPoint นะคะแนะนำโปรแกรม Loom นะคะในการบันทึกการสอนของอาจารย์นะคะก็เริ่มต้นจากการที่อาจารย์เข้าไปที่ไอคอนของโปรแกรม Loom นะคะระบบจะให้เราไซน์อินเข้าสู่โปรแกรม Loom นะคะเราจะไซน์อินโดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยกันนะคะกดถัดไประบบจะให้เรายืนยันอีเมลอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของเราเพื่อเข้าสู่การใช้งานของโปรแกรม Loom นะคะนี่คือหน้าจอของเข้าสู่โปรแกรม Loom แล้วนะคะก็จะเห็นว่านะคะในโปรแกรม Loom เนี่ยเราก็จะเห็นหน้าผู้สอนนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็สามารถนำไปวางในตำแหน่งที่อาจารย์ต้องการได้นะคะหรือการสอนบรรยายแบบที่จะไม่เห็นหน้าผู้สอนอาจารย์ก็คลิกเลือก Screen Only ก็ได้นะคะในส่วนของไมโครโฟนแล้วก็กล้องนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะเซตไว้ให้อาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะปุ่มนี้ค่ะคือปุ่ม Start Record นะคะก็คือเริ่มบันทึกนะคะดูเครื่องมือด้านซ้ายนะคะปุ่มนี้คือปุ่ม Stop Record นะคะเมื่ออาจารย์บันทึกภาพเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มนี้นะคะหรือระหว่างการบันทึกอาจารย์ต้องการจะหยุดนะคะก็มาใช้ปุ่ม Pause ตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็ลบทิ้งนะคะสำหรับการบันทึกเทปที่ยังไม่ดีพอนะคะอาจารย์ก็สามารถลบได้ปากกาตรงนี้สามารถเอาไว้เขียนหน้าจอเพื่อเน้นในระหว่างสอนได้นะคะแนะนำให้อาจารย์เปิดไฟล์ PowerPoint ที่จะสอนขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นอาจารย์กดปุ่ม Start Record ค่ะตัวโปรแกรม Loom เขาก็จะมีการนับถอยหลังนะคะให้อาจารย์ก่อนนะคะ1แล้วก็นี่คือเริ่มบันทึกแล้วนะคะอาจารย์ก็สามารถบรรยายนะคะคลิกมาที่ไฟล์ PowerPoint กดคลิกนำเสนอเต็มหน้าจอก็ได้นะคะและอาจารย์ก็บรรยายการสอนไปนะคะระหว่างบรรยายอาจารย์อาจจะมีการเลือกใช้นะคะปากกาสีเพื่อเน้นคำนะคะก็ได้นะแล้วเมื่ออาจารย์บรรยายเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กดปุ่ม Stop Record ตรงนี้โปรแกรม Loom ก็จะทำการสร้างไฟล์วิดีโอให้อาจารย์เลยนะคะ
นี่คือหน้าตาของตัวระบบของ Room นะคะที่ก็จะสร้างไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกเมื่อสักครู่นะคะไว้ตรงนี้นะคะอาจารย์ก็สามารถที่จะเปิดดูนะคะเพื่อตรวจสอบนะเสียงและภาพที่เราบันทึกไปเมื่อสักครู่นะคะนอกจากนั้นนะคะอาจารย์ก็สามารถมา copy link นะคะตรงนี้นะคะ copy แล้วก็ไปวางใน e-learning นะคะหรือว่า Google Classroom หรือสื่อการสอนอื่นๆที่อาจารย์สร้างไว้ให้นักศึกษาเข้าไปดูคลิปการสอนของเรานะคะในส่วนของการดาวน์โหลดไฟล์ถ้าอาจารย์อยากจะดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้ในเครื่องนะคะหรือเอาไปวางใน Google Drive ของอาจารย์ก็สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดได้ที่นี่นะคะและ Room จะรวบรวมนะคะวิดีโอทั้งหมดนะคะตรง My Video นี่ค่ะอาจารย์สามารถคลิกเข้าไปดูวิดีโอทั้งหมดที่เราบันทึกผ่านโปรแกรม Room ไว้ได้จากตรงนี้นะคะนี่ก็คือวิธีการใช้โปรแกรม Room ในการบันทึกการสอนค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวิธีการจองห้องมีขั้นตอนดังนี้ค่ะเริ่มจากเข้าไปที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์แล้วไปคลิกที่ระบบการจองห้องเรียนค่ะจากนั้นคลิกที่เมนูตารางการใช้ห้องแล้วคลิกที่ SC08 แล้วเลือกห้องที่มีระบุว่าบันทึกวิดีโอได้เลยค่ะจากนั้นคลิกเลือกวันที่และช่วงเวลาค่ะหรือจะเลือกที่อาคารวิทยาวิภาคแล้วเลือกที่ห้อง9105หรือ9206ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ให้คลิกเลือกวันที่และช่วงเวลาเช่นเดียวกันนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะอาจารย์สามารถเข้าไปจองห้องเรียนเพื่อบันทึกวิดีโอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายละเอียดการใช้งานและวิธีการจองห้องเพื่อที่จะใช้ในการบันทึกวิดีโอการสอนรายวิชาแบบบรรยายที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ของเราได้จัดเตรียมไว้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ที่จะใช้ในการบันทึกวิดีโอแบบล่วงหน้าก่อนที่จะเปิดภาคต้นของปีการศึกษา2563ที่จะมาถึงนี้ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ